ในหมอใช้แค่2ยี่ห้อไม่ได้แปลว่ายี่ห้ออื่นๆไม่ดีนะคะโบท็อกก็เหมือนกันหมอใช้แค่2ยี่ห้อเท่านั้นหมอเป็นคนที่ถ้าใช้อะไรแล้วมันโอเคก็ใช้ไปเพราะว่าไม่อยากให้คนไข้เกิดความสับสนว่าทำไมหมอใช้ยี่ห้อนี้ใต้ตาต้องใช้ยี่ห้อนี้มันต่างกันยังไงคือในหมอพูดถึงยี่ห้อแรกก่อนนะคะยี่ห้อจูวีเดิมเนี่ยเขามีหลายเนื้อเขามีฟิลเลอร์เฉพาะรุ่นปากควรจะใช้รุ่นนี้งานผิวควรจะใช้รุ่นนี้การเข้าเบ้าตาควรจะใช้รุ่นไหนอะไรยังไงเขาถูกกำหนดมาอยู่แล้วคนไข้เข้าใจง่ายอยู่แล้ว EPTQ เป็นฟิลเลอร์เกาหลียี่ห้อแรกที่ทำมาหลายเนื้อตอนนี้กำลังจะมีเนื้ออ่อนสุดๆเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะหมอพูดเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์หมอรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วหมอกำลังจะได้ลองใช้ตัวอ่อนสุดๆของ EPTQ แล้วเดี๋ยวหมอจะมาแจ้งผลนะคะต่อให้ใช้แล้วต่อให้เป็น EPTQ นะคะถ้าหมอได้ลองใช้แล้วมันไม่โอเคหมอจะไม่ใช้หมอพูดอย่างนี้เลยฉะนั้น3เนื้อที่หมอเลือกมาเนี่ยหมอได้ทำการทดลองหมดแล้วฉีดกับพนักงานแล้วนะคะฉีดกับเพื่อนรู้จักกันแล้วมันโอเคในแง่ฟังดีๆนะคะ2ยี่ห้อฟิลเลอร์ที่หมอเลือกใช้ก็เพราะว่ามันฉีดแล้วมันได้ดั่งใจอันนี้แบบพูดแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจได้เรารู้ว่าคนไข้มีปัญหาที่ชั้นไหนของโครงหน้าเราสามารถเฮ้ยใช้ตัวนี้เข้าไป2ทั้ง2ยี่ห้อมียาชาหมอเคยผ่านการใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่มียาชามาแล้วเราเป็นคนฉีดเรายังรู้สึกทรมานแทนคนไข้เลยทำไมคนไข้ต้องมาทนความเจ็บด้วยก็ก่อนฉีดก็กลัวกันอยู่แล้วฟิลเลอร์เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่แล้วแล้วยิ่งไม่มียาชาต่อให้แปะยาชามันก็ยังมีความรู้สึกเจ็บอยู่ฉะนั้นหมอเทียบมาแล้วว่าการที่เราใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่มียาชากับมียาชามันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มียาชาเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเรามีโอกาสที่จะแพ้ยาชาในฟิลเลอร์ได้นะคะเนี่ยพูดถึงการแพ้ฟิลเลอร์แล้วมีอีกอย่างนึงที่หมอจะบอกก็คือคนที่แพ้ฟิลเลอร์ได้นอกจากเราจะเสี่ยงแพ้ยาชาใช่ไหมอีกอันนึงที่เราเสี่ยงก็คือเราอาจจะเสี่ยงตัวเชื่อมไฮย่าที่อยู่ในฟิลเลอร์ได้ซึ่งจะบอกว่าเจอน้อยมากดังนั้นใครฟังอยู่ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ลองคอมเมนต์มาซิว่าใครเคยแพ้ฟิลเลอร์บ้างในชีวิตนี้หมอเกิดมานะส่วนตัวหมอเองนะหมอยังไม่เคยมีเคสแพ้ฟิลเลอร์ในคลินิกหมอแต่รุ่นพี่น้องอะไรต่างๆเคยเจอแล้วนะคะฉะนั้นถ้าใครแพ้ฟิลเลอร์ก็ไม่ต้องตกใจเวลาเราแพ้ฟิลเลอร์เรารักษาเหมือนเราแพ้อาหารทะเลนะคะไม่ต้องตกใจมันมีวิธีแก้อยู่